ออมติง AirPods 1,299 บาทหูฟังทูไวเลสไร้สายที่มาพร้อมฟีเจอร์เด่นค่อนข้างเยอะนะครับผมเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ฟังครับเทียบกับทางฝั่งของ AirPods รุ่นที่2ตัวนี้จะสามารถสู้ AirPods 2ไหวหรือเปล่านะครับสวัสดีครับผมตั้มไอมดนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมีหูฟังมารีวิวให้ได้ชมกันอีกหนึ่งตัวนะครับชื่อรุ่นก็คือ Omthing Airfree Pods นะครับเรามาแกะกล่องกันก่อนนะครับผมสำหรับรุ่นนี้อุปกรณ์ที่มีอยู่ในกล่องนะครับก็จะเป็นหูฟัง Omthing Airfree Pods 1ชุดนะครับผมมาพร้อมตัวกล่องที่รองรับการชาร์จผ่านทาง USB-C และรองรับการชาร์จผ่านไวเลสไร้สายได้ด้วยนะครับผมต่อมานะครับสายชาร์จที่ให้มาจะเป็นสายชาร์จแบบ USB-A to USB-C ครับและหลังจากนั้นก็จะมีคู่มือสำหรับการใช้งานตัวนี้จะไม่มีภาษาไทยให้นะครับแต่จะมีภาษาอังกฤษให้เราสามารถอ่านได้นะครับมาดูในเรื่องของสเปคของตัวหูฟังกันบ้างนะครับผมบอกไปแล้วใช่ไหมครับว่ากล่องชาร์จเป็นอย่างไรนะฮะมาดูที่ตัวหูฟังกันครับตัวหูฟังตัวนี้นะครับจะมีให้เลือกทั้งหมด4สีนะครับตัวที่เรากำลังรีวิวอยู่นี้จะเป็นสีดำนะครับต่อมาในเรื่องของไดรเวอร์หรือว่าตัวลำโพงที่มีอยู่ในหูฟังนี้นะครับตัวนี้จะมาพร้อมไดรเวอร์ขนาด13มิลลิเมตรถือว่าค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะครับผมและวัสดุที่ใช้ในการผลิตนั้นตัวไดรเวอร์เองจะเป็นไทเทเนียมคอมโพสิตหรือว่าวัสดุโลหะไทเทเนียมแบบผสมนะครับจะให้คุณภาพของเสียงดีมากยิ่งขึ้นนะครับการเชื่อมต่อครับจะผ่านสัญญาณบลูทูธ 5.0 ตัวหูฟังนี้จะใช้ชิป QualcommQCC3020 ที่จะปรับสัญญาณได้ดีขึ้นและช่วยประหยัดพลังงานได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีการตัดเสียงรบกวน CVC 8.0 ช่วยตัดเสียงได้ดีขึ้นครับฝั่งของไมโครโฟนครับมีทั้งหมด4ตัวมาพร้อมการตัดเสียงรอบข้างช่วยให้การสนทนาได้อย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้นนะครับผมOmthing Airfree Pods นะครับชาร์จ1ครั้งสามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง5ชั่วโมงนะครับผมทั้งนี้ครับถ้าเราใช้งานร่วมกับกล่องชาร์จนะครับตัวนี้จะมีแบตเตอรี่มาให้ทั้งหมด400มิลลิแอมป์สามารถใช้งานร่วมกับกล่องชาร์จเนี้ยได้สูงสุดถึง25ชั่วโมงต่อเนื่องเลยนะครับผมนอกจากนี้ครับหูฟังยังรองรับการใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Omthing โดยสามารถดาวน์โหลดได้จาก App Store นะครับในแอปพลิเคชันนี้จะทำให้เราสามารถควบคุมการทำงานการตั้งค่าต่างๆของตัวหูฟังได้และยังสามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ใหม่ๆให้กับตัวหูฟังได้ด้วยนะครับขั้นตอนต่อไปครับเดี๋ยวเรามาชมวิธีการเชื่อมต่อและวิธีการใช้งานโดยมดนูนิกันไปชมกันครับผมสำหรับการเชื่อมต่อหูฟังครั้งแรกนะคะให้เรานำหูฟังทั้งสองข้างออกมาจากเคสชาร์จก่อนนะคะแล้วสังเกตที่ไฟ LED นะคะจะมีไฟ LED ข้างนึงเนี่ยกระพริบเป็นสีฟ้าสีขาวสลับกันแบบเร็วๆค่ะนั่นแปลว่าหูฟังกำลังพยายามเชื่อมต่อกับอีกข้างอยู่นะคะพอเชื่อมต่อหูฟังทั้งสองข้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราค่อยเข้าไปที่การตั้งค่าบลูทูธในมือถือของเราค่ะจากนั้นก็เลือกแตะที่ Omthing Airfree Pods เพื่อทำการเชื่อมต่อค่ะรอสักพักนึงนะคะตัว iPhone ของเราเนี่ยก็จะแสดงสัญลักษณ์ว่าเราเชื่อมต่อหูฟังแล้วเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็ใช้งานได้เลยค่ะส่วนการแตะควบคุมเพื่อเล่นเพลงหยุดเพลงรับสายหรือวางสายทำได้ดังนี้เลยค่ะแตะ1ครั้งเพื่อเล่นเพลงหรือแตะอีก1ครั้งเพื่อหยุดเล่นเพลงค่ะแตะค้างไว้ที่หูฟังด้านซ้ายเพื่อเล่นเพลงก่อนหน้าหรือแตะค้างไว้ที่หูฟังด้านขวาเพื่อเล่นเพลงถัดไปค่ะสำหรับการเพิ่มเสียงนะคะให้แตะที่ด้านซ้าย2ครั้งเพื่อเป็นการเพิ่มเสียงแต่ถ้าอยากจะลดเสียงให้แตะที่หูฟังด้านขวา2ครั้งค่ะแตะที่หูฟัง3ครั้งติดต่อกันเพื่อเรียกผู้ช่วยส่วนตัวอย่างSiriค่ะการรับสายให้แตะที่หูฟัง1ครั้งค่ะส่วนการวางสายให้แตะที่หูฟัง2ครั้งติดต่อกันค่ะการปฏิเสธสายโทรเข้านะคะให้แตะที่หูฟัง2ครั้งติดต่อกันค่ะเดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับเรามาพูดถึงเรื่องของคุณภาพเสียงของ Omthing Airfree Pods กันนะครับรอบนี้ผมพาน้องซันครับเป็นหนึ่งในทีมของ iMod มาแชร์ประสบการณ์หลังจากที่ได้ลองใช้หูฟังนี้ให้ได้ฟังกันนะฮะณปัจจุบันนี้เราทำอะไรอยู่บ้างครับผมเกี่ยวกับเรื่องของเสียงแล้วก็ดนตรีผมเล่นดนตรีอยู่ครับผมทำเพลงด้วยเล่นอะไรเครื่องดนตรีที่เราเล่นผมเล่นเปียโนครับครับแล้วก็สไตล์การฟังเพลงของเราเป็นแบบไหนเอ่ยผมฟังแจ๊สครับแล้วก็เราใช้หูฟังมาหลายตัวไหมค่อนข้างเยอะครับ
โอเคอ่ะต่อมาหลังจากที่พี่ให้เราได้ลองใช้หูฟัง Omting AirPod ตัวนี้แล้วอ่ะถ้าเราลองเปรียบเทียบกับทางฝั่งของ AirPods 2แล้วกันเดี๋ยวแชร์ให้พี่ฟังหน่อยว่าเรารู้สึกยังไงบ้างส่วนตัวผมใช้ AirPods 2มาก่อนหน้านี้แล้วเพราะว่าผมชอบความเคลียร์ความเคลียร์ความใสเนาะเพราะว่าของทางฝั่งของ AirPods 2เองมันจะเด่นในย่านเสียงของกลางไปสูงคือเสียงร้องมันจะชัดเสียงสูงมันก็เคลียร์มันก็เลยออกเป็นตัวใสๆนะครับผมเราลองใช้ตัวนี้แล้วเป็นยังไงบ้างผมว่าแรงปะทะของเบสดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยครับมาเป็นลูกจุดเด่นของเขาก็คือแบบว่าถ้าเราฟังเพลงที่มันมีเบสหนักๆนะครับมันก็จะได้ยินเสียงเบสที่มันมาเต็มมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับตัว AirPods 2ครับนะฮะย่านต่ำเนี่ยมีมวลแต่ว่ามีอาการเบสเก็บตัวช้าครับอาการไดเวอร์กระพือทำให้เสียงเบสอะเก็บตัวช้าไปนิดนึงแต่โดยรวมถ้าเกิดฟังเพลง EDM จังหวะสนุกสนุกมันช่วยเพิ่มอรรถรสของดนตรีมากขึ้นเลยครับพี่ก็เห็นแบบเดียวกันนะเพราะว่าเราเองก็ฟังหลายๆแนวส่วนใหญ่ EDM พี่ก็ฟังได้แต่พี่ก็ส่วนใหญ่พี่จะฟังเพลงป๊อปซะมากกว่าป๊อปบางป๊อปมันอาจจะมีแบบเบสบ้างอะไรบ้างนิดนึงแต่คือมันก็จะหนักไปเสียงกลางไปสูงประมาณนี้ตัวนี้ก็ฟังถือว่าถ้าแนวป๊อปพี่อาจจะไม่ได้ชอบเท่าตัว AirPods 2เท่าไหร่แต่ถ้าเป็นแนว EDM หรือว่าต้องการเบสมาเนี่ยพี่ว่าตัวนี้ดีกว่านะฮะคือเอาง่ายๆว่าตัวนี้ชนะในเรื่องของเบสนะฮะแต่ว่าถ้าโทนเสียงกลางเรารู้สึกว่าตัวนี้มันจะด้อยกว่าตัวนี้ใช่ครับเสียงกลางมีความขุ่นไม่เคลียร์ใสคือถ้าเอามาฟังเพลงแบบของผู้ชายร้องครับอ่ะมันก็จะคือเพราะผู้ชายโทนเสียงต่ำมันก็จะได้เนื้อเสียงที่มันดีแล้วมันเต็มมากกว่าแต่ถ้าเราไปฟังเสียงสไตล์แบบพวกนักร้องดีว่าพวกที่ต้องใช้พลังเสียงเยอะๆหรือว่าออกไปไฮโน้ตเสียงสูงเนี่ยตัวนี้จะสังคิดว่าทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ค่อยดีเท่านะฮะถ้าเปรียบเทียบกับทางฝั่งของตัวนี้นะครับอ่ะแล้วโดยรวมครับประสิทธิภาพโดยรวมของคุณภาพเสียงเลยสันคิดว่าตัวนี้ถ้าเต็ม10สันจะให้เท่าไหร่ผมให้7ครับให้77ก็ถือว่าอยู่ในระดับใช้ได้นะครับผมใช้ได้แล้วก็ถ้าเปรียบเทียบกับทางฝั่งค่าตัวเลยนะครับราคาเป็นไงบ้างคิดว่าแพงไหมไม่แพงครับไม่แพงเนาะกับขนาดเสียงที่มันได้มากขนาดนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะคุ้มอยู่นะนี่คือคุณภาพเสียงโดยรวมนะครับเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างให้ฟังกันสั้นๆนะครับว่าคุณภาพเสียงที่ได้จากหูฟังตัวนี้เป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปลองฟังเพลงกันนะครับผมและหลังจากนั้นครับเดี๋ยวผมจะให้มนุกนิกมาพูดถึงเรื่องประสิทธิภาพของไมโครโฟนให้ได้ชมกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาฟังเสียงของ Omting AirPods กันนะครับมาดูว่าเพลงที่เราเปิดฟังนั้นเป็นอย่างไรจะเทียบกับทางฝั่งของ AirPods 2ให้ได้ฟังกันนะครับเพื่อให้เห็นข้อแตกต่างอย่างชัดเจนนะเทสการใช้งานไมโครโฟนแล้วเรียบร้อยนะคะทั้งเป็นการโทรผ่านไลน์หรือว่าการโทรแบบปกตินะคะปรากฏว่าปลายสายเนี่ยจะได้ยินเสียงของเราค่อนข้างเบาค่ะแล้วก็บางทีก็มีเสียงอู้อี้นิดหน่อยแล้วก็มีเสียงสะท้อนบ้างในบางครั้งค่ะเดี๋ยวเราจะทำการทดสอบไมโครโฟนด้วยการโทรนะครับเดี๋ยวผมจะโชว์หาโมดูลนี้แล้วเรามาฟังเสียงกันว่าเสียงไมโครโฟนของหูฟัง Omting AirPods จะเป็นอย่างไรนะครับสวัสดีค่ะพี่โตสวัสดีครับลูกนี้เป็นไงได้ยินไหมเอ่ยโอเคสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ไหนทำอะไรบ้างครับผมตอนนี้เราอยู่ที่
ถนนค่ะซึ่งมีเสียงรถผ่านไปมาดังมากๆใช้หูฟังกี่ข้างใช้หูฟังกี่ด้านครับตอนนี้ใช้หูฟังใส่หูฟังทั้งสองข้างค่ะใส่หูฟังทั้งสองข้างเนาะพี่ได้ยินเราอยู่นะได้ยินก็ได้ยินเสียงรถด้านข้างด้วยนะครับก็ได้ยินตามนี้เลยนะครับตอนนี้หูฟังพี่ใช้หูฟัง AirPods Max กำลังอัดเสียงแล้วก็บันทึกว่าเสียงหูฟัง AirPods Max ได้ยินเราเป็นแบบไหนนะครับหลังจากที่เราได้ทราบภาพรวมของหูฟังรุ่นนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ได้ฟังในส่วนของข้อดีแล้วก็สิ่งที่ต้องพิจารณานะครับจะมีอะไรบ้างมาชมกันนะฮะสำหรับข้อดีนะครับรุ่นนี้ลำโพงหรือว่าไดรเวอร์นะครับมีขนาดใหญ่ถึง13มิลลิเมตรทำให้คุณภาพเสียงโดยรวมนั้นทำได้ค่อนข้างดีนะครับโดยเฉพาะย่านความถี่ต่ำหรือว่าเสียงเบสทำได้ดีเลยครับผมดีกว่า AirPods 2เมื่อเปรียบเทียบกันในย่านความถี่นี้นะครับสามารถใช้งานแยกอิสระได้ครับเราสามารถใช้หูฟังข้างใดข้างหนึ่งในการโทรก็ได้ไม่จำเป็นที่จะต้องใส่หูฟังสองข้างพร้อมกันนะครับสามารถใช้งานได้ยาวนานต่อเนื่องถึง5ชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้งครับถ้าหากใช้งานร่วมกับตัวกล่องชาร์จจะใช้งานได้สูงสุดนานถึง25ชั่วโมงเลยทีเดียวกล่องชาร์จเองครับรองรับการชาร์จไร้สายด้วยนะครับและมาในราคาขนาดนี้ถือว่าคุ้มมากๆนะฮะรองรับการเชื่อมต่อหลายๆอุปกรณ์ครับยกตัวอย่างเช่นเราสามารถเชื่อมต่อหูฟังตัวนี้เข้ากับทางฝั่งของ iPhone และหลังจากนั้นเราไปเชื่อมต่อเข้ากับทางฝั่งของคอมพิวเตอร์นะครับเราสามารถสลับระหว่าง2อุปกรณ์นี้ใช้งานได้เลยถือว่าสะดวกมากครับการสวมใส่ค่อนข้างที่จะสบายครับผมกระชับไม่หลุดง่ายสามารถใส่ออกกำลังกายได้สบายๆและที่สำคัญราคานั้นเข้าถึงได้ค่อนข้างง่ายครับเพียง 1,299 บาทเท่านั้นและส่วนที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติมนะครับนั่นคือในส่วนของเรื่องไมโครโฟนต้องบอกว่าไมโครโฟนตัวนี้ทำได้ยังไม่ค่อยดีนักนะครับผมจากที่มดนุกนิกได้รีวิวให้ได้ชมกันส่วนในเรื่องของย่านความถี่ครับความถี่สูงนั้นยังทำได้ไม่ดีพอเอาง่ายๆคือเสียงใสยังทำได้ไม่ดีพอนะครับผมอาจจะต้องพัฒนาปรับปรุงให้ดีมากขึ้นกว่านี้ในอนาคตครับกล่องชาร์จเองครับไม่ได้มีไฟแสดงสถานะที่อยู่ข้างหน้าเราจำเป็นจะต้องเปิดกล่องขึ้นมาครับเพื่อที่จะมาดูสถานะไฟว่าแบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่หรือว่าตอนที่เราชาร์จนั้นเราจะดูว่าไฟมันชาร์จเข้าหรือเปล่าเราจำเป็นต้องเปิดฝาออกมาดูนะครับซึ่งรุ่นอื่นๆนั้นส่วนใหญ่จะอยู่ที่บริเวณด้านนอกกันนะครับไม่จำเป็นจะต้องเปิดเข้ามาดูอันดับต่อมาครับการเชื่อมต่อในครั้งแรกเราจะต้องทำให้มั่นใจก่อนว่าหูฟัง2ตัวนั้นเชื่อมต่อกันแล้วนะครับก่อนที่เราจะทำการเชื่อมต่อเข้ากับมือถือของเราเพราะไม่งั้นถ้าสมมติว่าเราเชื่อมต่อเร็วเกินไปมันจะทำให้หูฟังดังข้างเดียวนะครับเราจะต้องมาแก้ไขโดยวิธีการรีเซ็ตตัวหูฟังแล้วทำการเชื่อมต่อใหม่นะครับOmthing Air FreePods ตัวนี้ถือว่ามีอาการดีเลย์เล็กน้อยนะครับถ้าสมมุติว่าให้คะแนนแบบเต็ม100นะผมมองว่าประมาณ 99.5% นะครับที่สามารถทำได้ดีขนาดนี้เวลาที่เรารับชม YouTube นะครับปากไปก่อนนิดเดียวจริงๆครับส่วนการตัดต่อเช่นกันครับผมลองใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชัน Final Cut นะครับก็จะพบว่าก็จะมีส่วนดีเลย์นิดนึงเช่นกันครับแต่ก็พอยังฟังรู้เรื่องนะครับนี่ก็คือภาพรวมที่ผมได้สรุปให้ฟังข้อดีกับข้อที่ต้องพิจารณาส่วนเรื่องราคาและก็การจัดจำหน่ายนะครับหูฟัง Omting Air FreePods ตัวนี้จำหน่ายอยู่ที่ 1,299 บาทมีให้เลือกทั้งหมด4สีครับได้แก่สีดำสีขาวสีเขียวและก็สีส้มนะครับมาพร้อมการรับประกันทั้งหมด6เดือนสามารถสั่งซื้อได้ผ่านทางช่องทางที่ผมแนบไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมสำหรับใครที่ยังมีคำถามอื่นๆเพิ่มเติมนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับเดี๋ยวยังไงผมจะมาตอบคำถามเหล่านั้นให้นะครับผมไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้าครับสำหรับคลิปนี้ผมต้อมไอมดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ